สวัสดีค่ะวันนี้วันศุกร์ศุกร์สีฟ้าศุกร์หรรษาและศุกร์สดใสก็มาพบกับวิชาภาษาไทยนะคะกับครูเครือวันอีกเช่นเคยวันนี้ครูก็จะมีสาระเรื่องราวนะคะความรู้เกี่ยวกับวิชาภาษาไทยมาฝากนักเรียนนะคะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเด็กๆดูค่ะลูกวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์และความหมายนะคะจากเรื่องออมไว้กำไรชีวิตกันนักเรียนอ่านเรื่องไปแล้วอ่านบทอ่านเสริมเรื่องเงินตราหน้ารู้ไปแล้วครูเชื่อว่าเด็กๆหลายคนเนี่ยนะคะอ่านคำศัพท์แล้วก็จะรู้จักความหมายได้นะคะเพราะว่าในท้ายเรื่องเนี่ยมันก็จะมีอธิบายความหมายบอกไว้นะคะแต่บางคนอาจจะยังไม่เข้าใจคุณครูก็มีตัวอย่างคำศัพท์และความหมายเนี่ยมาให้นักเรียนดูนะคะเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างคำศัพท์และความหมายกันเลยเรียนรู้คำศัพท์จากเรื่องออมไว้กำไรชีวิตสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จอยมีคำศัพท์จากเรื่องออมไว้กำไรชีวิตมาฝากเพื่อนๆกันด้วยนะคะเพื่อนๆอยากรู้กันหรือยังคะว่ามีคำใดบ้างถ้าอยากรู้กันแล้วเราไปดูพร้อมๆกันค่ะเริ่มจากคำว่ากตัญญูอ่านว่ากตัญญูหมายถึงการรู้คุณต่อผู้มีพระคุณตกแต่งอ่านว่าตกแต่งหมายถึงประดับหรือทำให้งามธนบัตรอ่านว่าธนบัตรหมายถึงบัตรที่ออกใช้เป็นเงินตราชำระหนี้ได้ตามกฎหมายธนาคารอ่านว่าธนาคารหมายถึงสถานที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเงินและธุรกิจหลักทรัพย์ฟุ่มเฟือยอ่านว่าฟุ่มเฟือยหมายถึงใช้เกินความจำเป็นยิ้มกริ่มอ่านว่ายิ้มกริ่มหมายถึงยิ้มอย่างครึ้มใจหรืออิ่มใจลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นหมายถึงลูกย่อมไม่แตกต่างจากพ่อและแม่มากนักสังสรรค์อ่านว่าสังสรรค์หมายถึงพบปะพูดคุยกันเป็นครั้งคราวด้วยความสนิทสนมเหรียญอ่านว่าเหรียญหมายถึงโลหะทำเป็นรูปกลมแบนออมอ่านว่าออมหมายถึงหอมรอมริบเพื่อนๆคะวันนี้ก็ได้รู้เรื่องคำศัพท์ไปมากมายเลยใช่ไหมคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ดูตัวอย่างคำศัพท์และความหมายไปแล้วเพื่อเป็นการทดสอบเดี๋ยวคุณครูจะมีตัวอย่างนะคะคำศัพท์เนี่ยขึ้นกระดานให้นักเรียนเนี่ยได้ลองอ่านกันนะคะฝึกอ่านกันเรามาดูซิว่าเราจะอ่านได้ถูกต้องไหมนะคะดูตัวอย่างคำแรกคำว่าอ่านว่าอะไรคะเก่งมากค่ะอ่านว่ากะตันยูนะคะกะตันยูต่อไปตัวอย่างที่สองนะคะถูกต้องค่ะอ่านว่ารัตนโกสินรัตนโกสินอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะอีกหนึ่งตัวอย่างนะพร้อมหรือยังคะดูอีกคำหนึ่งค่ะออกเสียงว่าอะไรคะออกเสียงว่าสุขนิส
และวันนี้อีกเช่นเคยค่ะหลังจากที่เราดูคลิปการสอนของครูแล้วเนี่ยคุณครูก็มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำอีกเช่นเคยนะคะลูกวันนี้ใบงานของคุณครูนะคะเรื่องคำศัพท์และความหมายจากเนื้อเรื่องออมไว้กำไรชีวิตหวังว่านักเรียนสามารถที่จะทำใบงานของคุณครูได้นะคะหลังจากนักเรียนทำเสร็จแล้วลูกระบายสีตกแต่งใบงานของครูให้สวยงามนะคะแล้วนำมาส่งวันจันทร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ